รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับกับหมอนยางพาราชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬครับตามมาด้วยความล้ำยุคของเทคโนโลยี AI และปิดท้ายกันนะครับกับเรื่องราวของเทคโนโลยี AI ใน VR กับการท่องเที่ยวครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทคทอล์กเทคโนพาคุยครับพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับวันนี้อยู่กับผมนายหินครับผมนพดลครับเราจะพูดคุยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับนะฮะเทคโนโลยีนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทาง Mcord Family แห่งนี้ครับกับรายการเทคทอล์กของเราวันนี้ครับเราจะอยู่กันที่จังหวัดบึงกาฬที่อาจารย์บอกไปนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยางที่เอาไปทำถนนครับใช่ครับวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวอะไรครับอาจารย์ครับก็วันนี้นะครับก็เราจะมาดูตัวอย่างนะครับว่าที่บึงกาฬของเราเนี่ยเป็นแหล่งปลูกยางพารานะครับก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำยางที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันเกินความต้องการของตลาดโลกนะครับดังนั้นมันก็เกิดภาวะการล้นตลาดของยางพารานะครับราคาก็จะลดลงนะครับทำให้ผู้ผลิตน้ำยางเนี่ยนะครับผมถือว่าแบบเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับใช่ครับในเรื่องของราคาน้ำยางตกลงครับเพราะฉะนั้นคือทางภาครัฐเนี่ยก็เลยพยายามที่จะสร้างกระตุ้นนะครับในการรวมกลุ่มชุมชนนะครับให้มีความเข้มแข็งนะครับซึ่งไม่ใช่แค่จะรวมกลุ่มเพียงอย่างเดียวแล้วมันจะสำเร็จได้ต้องมีหลายภาคส่วนมาร่วมกันด้วยนะครับซึ่งที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับก่อนที่จะมาเป็นชุมนุมสหกรณ์นี้เนื่องจากราคายางตกต่ำซึ่งเกษตรกรนี้เดือดร้อนมากซึ่งพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนี้ปลูกยางเป็นหลักเป็นพืชธุรกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬเพื่อจะแก้ไขเพิ่มราคายางก็เลยมีในความคิดว่ามารวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์จับมือทั้ง13สหกรณ์ร่วมกันมาเป็นชุมนุมแล้วทุกสหกรณ์มาลงความเห็นกันว่าโอเคเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมขายรวมกันขายน้ำยางสดให้กับชุมนุมเพื่อชุมนุมจะมาแปรรูปเป็นยางน้ำยางข้นแล้วจะมาแปรรูปเป็นหมอนและที่นอนเพิ่มมูลค่าตรงนี้เราบริหารกันแบบเอาระบบสหกรณ์เข้ามาโดยกรมส่งเสริมเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงมาคอยดูแลแนะนำขณะนี้เราได้ทุนอีกก้อนหนึ่งมาสร้างขยายอีก5โรงงานมีโรงงานน้ำยางโรงงานหมอนที่นอนแล้วก็น้ำยางข้นทำยางแผ่นลมควันตรงนี้เราจะสร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางกระทรวงเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ส่งผู้เชี่ยวชาญส่งอาจารย์ลงมาช่วยเริ่มต้นเดิมทีนะครับตอนแรกสหกรณ์เองก็มาทำกันเองนะครับก็คือช่วงปัญหายางตกต่ำนะครับผมเองก็เป็นลูกหลานของคนบึงกาฬนะครับแล้วก็พอมีความรู้ในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของเครื่องจักรเนี่ยนะครับก็เลยมาหาทางท่านประธานสหกรณ์แล้วก็ท่านนายกนิพนธ์นายกอบจ.นะครับก็เลยว่ารวบรวมสตังค์มาทำเครื่องจักรเพื่อจะแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เรายืนด้วยลำแข้งของเราได้นะครับเราคิดเราออกแบบเพื่อให้เกษตรกรสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลิตของสินค้าได้จริงแล้วก็ผลิตออกมาแล้วต้องได้คุณภาพเราผลิตได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเรายังรอเรื่องบ่อบำบัดเพื่อให้มันถูกต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ
บึงกาฬเนี่ยมียางพาราเยอะมากเรามีทั้งโรงงานน้ำยางซึ่งจะมีหน่วยงานทางสถาบันวิจัยยางจะมาฝึกอบรมเรื่องการวัดค่า DRC จากชาวสวนเลย DRC คือ Dry นะครับ Rubber Content คือเราก็ได้ไปตามนั้นเลยราคายางเท่าไหร่ก็ได้เป็นความเป็นจริงเลยจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยเมื่อเราเอามาแปรรูปมันมีส่วนต่างอย่างเงี้ยส่วนต่างก็คือกำไรนะครับมันก็จะถูกจัดสรรแบ่งปันในรูปแบบของสหกรณ์นะครับคือแล้วแต่ว่าใครเป็นสมาชิกอยู่เท่าไหร่นะครับเงินปันผลเท่าไหร่เกษตรกรก็จะได้2ต่อเลยได้ขายยางที่เป็นธรรม2ก็คือเมื่อมีผลกำไรจากการประกอบกิจการเนี่ยนะครับก็คือในรูปของการปันผลนะครับส่วนนี้คืออยู่ที่ตกอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรทั้งหมดเลยครับพี่น้องชาวสวนยางบึงกาฬครับนี่ถือว่าดีมากนะฮะถ้ากิ่งไม้ใบไม้นะครับผมส่วนต่างๆของต้นไม้แตกหักเวลาเขาอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันก็หักง่ายครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เอามารวมกันเนี่ยนะครับกิ่งไม้เหล่านี้นะครับส่วนที่แตกหักเหล่านี้ก็จะแข็งแรงเหมือนกับคนในชุมนุมแห่งนี้นะครับผมและที่สำคัญเลยพอเห็นหมอนแล้วง่วงโอ้โหง่วงอยากนอนนะครับปวดคงปวดคออยู่ด้วยช่วงนี้ใช่ครับนะฮะก็ยางพารานี่บ้านผมก็เป็นเตียงยางพารานะนอนสบายมากนะครับบ้านอีผมก็ใช้เตียงยางพารานี่เขาปูเป็นหนังนะครับไม่ต้องปูผ้าปูที่นอนเลยไม่ต้องกลัวไรฝุ่นครับเอาผ้าเอาน้ำยาเช็ดอย่างเดียวครับนี่ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันก็จากสกู๊ปเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่านะครับในการรวมกลุ่มเนี่ยก็คือถ้าเกิดปล่อยเขารวมกลุ่มเพียงลำพังเนี่ยผมว่ามันก็จะไม่ได้เข้มแข็งอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยเสริมนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรก็มาช่วยในเรื่องของการปลูกอะไรต่างๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในกระบวนการแปรรูปนะครับจากยางพารากลายเป็นหมอนยางพาราตัวนี้เนี่ยเราก็มีนักวิชาการนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับมาช่วยในการดูแลในส่วนนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยโรงงานทำหมอนยางพาราของประเทศไทยเนี่ยมี10กว่าแห่งเองมีไม่เยอะนะครับแล้วต้นทุนค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิชาการนะครับนักวิจัยก็พยายามที่จะปรับปรุงอะไรต่างๆเอาอะไรมาชดเชยเช่นเติมพลาสติกเข้าไปในส่วนตัวแม่พิมพ์นะครับเพราะว่าปกติแม่พิมพ์เนี่ยเซตหนึ่งเซตหนึ่งเนี่ยเป็นอลูมิเนียม 40,000 บาทถ้าไหร่เซตหนึ่ง 40,000 บาทนะครับแล้ว1โรงงานเนี่ยใช้ประมาณ 200-300 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหมู่บ้านจะลงทุนตรงนี้เนี่ยผมว่าสูงมากชาวบ้านแต่ต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือก็มีการเขาเรียกนำความรู้ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยมาพัฒนาแล้วก็ช่วยให้ลดต้นทุนตรงนี้บ้างใช่นะครับซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีในการผลิตฟองน้ำผมใช้ว่าฟองน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเราไปใส่ไม่พิมพ์อะไรมันก็เป็นไอ้นั่นเนาะวันนี้เราจะมีเสื่อพับอีสานหมอนรองคอแล้วก็หมอนเพื่อสุขภาพนะครับอุปกรณ์เบื้องต้นก็คือลมชิลเลอร์ก็คือเครื่องทำน้ำเย็นแล้วก็มีถังเคมีเพื่อจะป้อนเข้าเครื่องมิกนะครับเคมีตัวแรกที่เราใส่เข้าไปตอนเราทำเตรียมคอมเพลว์นะครับมันก็จะมีสบู่ผสมเข้าไปประมาณ 6-8 ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับจะผสมเคมีตัวที่2ตัวซัลเฟอร์ ZM ZD นะครับแล้วก็วินสเตนนะครับที่ผสมเข้าไปก่อนเมื่อได้คอมเพลว์เราจะเข้าหัวมิกตรงนี้คือจะมีเคมีอีก2ตัวมาเกี่ยวข้องนะครับมี DPG ซิงค์ออกไซด์แล้วก็ SSF นะครับซึ่ง DBG กับซิงค์ออกไซด์เนี่ยนะครับทำให้มันป้องกันการยุบตัวแต่ว่า SSF ก็คือต้องทำให้มันเซตตัวนะครับให้มันแข็งมันจะไม่เสียรูปแล้วเมื่อเราผสมได้แล้วนะครับก่อนใช้งานเราจะต้องคูลิ่งเมื่ออุปกรณ์น้ำเย็นเมื่อกี้นี้มาคูลิ่งให้เย็นก่อนอุณหภูมิอยู่ประมาณ 18-23 องศาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าหัวมิกนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องมิกนะครับมันจะเอาคอมเพลว์นะครับเข้ามาผสมที่เครื่องนี้เพื่อมิกให้มันเข้ากันนี่คือแบบฟองน้ำนะครับคือตัวนี้แล้วแต่เราจะออกแบบดีไซน์นะครับตัวนี้จะเป็นแม่พิมพ์เสื่อพับของทางอีสานเราหรือจะเป็นทำเป็นอาสนะพระก็ได้นะครับตัวนี้เป็นแม่พิมพ์หมอนรองคอนะครับเป็นรูปโอเมก้านะครับส่วนตัวนี้เป็นแม่พิมพ์หมอนเพื่อสุขภาพก็จะมีทั้งเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปเคิร์ฟนะครับส่วนที่น้องกำลังทำอยู่นั่นก็คือไปจับเจลนะครับจับเวลาในการเจลนะครับงานเมื่อเราฉีดไปแล้วเมื่อเราใส่ SSF เนี่ยมันจะแข็งตัวนะครับก็คือเมื่อเกิดฟองแล้วป้องกันการยุบตัวให้คือมันเซตตัวนะครับจะสังเกตง่ายว่าน้องเขาจะแตะนะครับแตะอย่างเงี้ยคือแล้วก็จับเวลาไปนะครับจับเวลาไปถ้ามันเจลเร็วไปมันก็จะเป็นฟิล์มบางๆนะภาษานี่คือเรียกว่าหนังไก่คือเราควรที่จะให้ดูเวลาไปอยู่ที่ประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีถ้าเจลช้าไปมันก็จะยุบนะครับ
ถ้าเกิดเจลเร็วไปก็เป็นหนังไก่นะครับเราก็ต้องไปปรับตัวเคมีเพิ่มเจลไหมไม่เจลครับกี่นาทีแล้ว1 นาที 30 วินาทีลองดู2 นาทีในส่วนนี้ก็คือจะเป็นตู้นึ่งนะครับเราจะนึ่งด้วยไอ้น้ำหรือเรียกว่าสตรีมนะครับตอนนี้นะครับผมนึ่งที่อุณหภูมิ95 องศานะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่30 นาทีตู้นี้มันจะมีขนาดใหญ่แล้วแต่ตู้นะครับบางตู้จะใช้เวลาน้อยกว่าก็คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิมันขึ้นไปถึง95เร็วหรือช้านะครับปริมาตรหรือจำนวนของที่ใส่เข้าไปนะครับเมื่อถึงเวลาก็คือจะมีสัญญาณเสียงสัญญาณบอกว่าได้เวลาแล้วเราก็เอาออกมาแกะอีกทีนึงหลังจากเรานึ่งเสร็จนะครับวิธีเราเช็คก่อนที่เราจะแกะเนี่ยนะครับคือใช้มือกดลงไปที่ยางมันล้นขึ้นมานะครับถ้าเรากดลงไปแล้วเนี่ยมันเด้งคืนอย่างเงี้ยนะครับก็คือสุกแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกเวลาเรากดลงไปแล้วนะครับมันก็จะบุ๋มลงไปเลยแล้วมันก็ไม่คืนตัวนะครับเมื่อเราเอาฟองน้ำออกจากแม่พิมพ์แล้วก็คือเอามาปั่นเพื่อล้างนะครับสารเคมีตกค้างทั้งหลายแหล่นะครับปัญหาเรื่องกลิ่นหมอนนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือ1 นะครับว่าเราล้างไม่สะอาด2ก็คืออบไม่แห้งมันคือเป็นกลิ่นอับเหมือนเราซักเสื้อผ้าแล้วนะครับมันไม่แห้งนะครับเมื่อเรานะครับล้างน้ำสะอาดแล้วนะครับก็อีกขั้นตอนนึงก็คือเราจะรีดน้ำที่เหลืออยู่ในฟองน้ำออกนะครับให้น้ำเหลือน้อยที่สุดก็คือถ้าน้ำเหลือน้อยเวลาเราไปอบแห้งมันก็จะแห้งเร็วขึ้นนะครับหลังจากเราล้างและรีดน้ำเสร็จนะครับให้เหลือน้ำในหมอนน้อยที่สุดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะต้องเอามาอบแห้งนะครับเมื่อเราเปิดตู้อบเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้เวลาในการอบที่นี่นะครับประมาณ2 ชั่วโมงถึง 3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อแห้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปตัดแต่งแล้วก็ใส่ปลอกนะครับแล้วก็แพ็คกิ้งนะครับส่งถึงมือลูกค้าครับเป็นไงว่าโปรเซสการทำหมอนยางพาราก็เป็นว่าเสร็จสิ้นครับผมครับพื้นที่ของการปลูกเกษตรเนี่ยจังหวัดบึงกาฬมีศักยภาพในเรื่องของยางพาราในเรื่องของยางพารามีพื้นที่ของการปลูกถึง 890,000 ไร่ด้วยกันเราชูในเรื่องยุทธศาสตร์ตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญของการที่จะพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องของเกษตรกรให้เกิดขึ้นมีรายได้และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศในการที่จะสร้างความเข้มแข็งสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศเรามีความมั่นคงและยั่งยืนขึ้นต่อไปครับผมพอเห็นแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกดีใจนะฮะเพราะว่าการที่บางครั้งเนี่ยเราจะไปรอส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราให้ทำงานต่างๆเนี่ยสำเร็จลุล่วงเนี่ยจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราร่วมมือกันในชุมชนจากจุดเล็กๆเนี่ยแหละครับที่จะค่อยๆขยายให้เป็นจุดใหญ่ขึ้นมานะฮะตรงนี้แหละครับสำคัญกว่าความเข้มแข็งเริ่มต้นที่ชุมชนไอเนี้ยคือสิ่งที่รัฐบาลของเราก็อยากจะให้ปลูกฝังกันไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะปลูกฝังแต่ตอนเนี้ยโตขึ้นเขาก็เป็นอนาคตของชาติเรานั่นเองครับผมเห็นไปแล้วก็น่าดีใจนะเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากผมว่านะเพราะว่าก้าวที่1ปุ๊บเดี๋ยวก็มีก้าว2 ก้าว3 ก้าว4นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับที่เราภูมิใจนำเสนอในวันนี้นะครับใช่แล้วนะครับผมยังไงก็ชุมชนต่างๆนี่สามารถเอาเป็นตัวอย่างได้นะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับที่ประเทศเราจะได้มีอะไรดีๆแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศกันบ้างครับกับรายการ Tech Talk สักครู่ครับกลับมาแล้วครับกับรายการ TikTok เทคโนโลยีคุยครับในช่วงที่2นั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้ครับเราได้รับความร่วมมือระหว่าง Mcord กับ Cash Asia Media Network ครับผมจับมือกันครับนำเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศครับมาพูดคุยกันในรายการ TikTok ของเราครับ
ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะพาไปดูเทคโนโลยีที่เราพูดกันอยู่หลายครั้งนะครับก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับเทคโนโลยี VR หรือภาพเสมือนจริงนะครับผมที่ใส่แว่นนะอาจารย์ใช่ๆใส่แว่นแบบดูนั่นคือ VR ใช่ไหมอันนั้นคือ VR นะครับส่วนปัญญาประดิษฐ์ก็คือทำให้เครื่องจักรเนี่ยมันมีความรู้ความคิดอะไรของเขาครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาผสมผสานแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยครับในญี่ปุ่นเทคโนโลยี VR เริ่มได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเห็นได้จากจำนวนของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสื่อบันเทิงที่เพิ่มขึ้นนี่คือเครื่องเล่นเกมที่ใช้เทคโนโลยี VR ให้ผู้เล่นได้สัมผัสทั้งภาพและเสียงอย่างสมจริงและยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มสัมผัสด้านกลิ่นและความรู้สึกผ่านทางผิวหนังอีกด้วยเป็นการกระตุ้นสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์เครื่องเล่นเกมตัวนี้มีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับความรู้สึกมากมายอย่างเช่นเก้าอี้ระบบ 3D ที่สามารถขยับโยกเคลื่อนไหวได้ระบบกลิ่นสร้างกลิ่นของบรรยากาศรอบตัวระบบสัมผัสที่อาจทำให้รู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ผ่านตัวให้ตกใจระบบลมที่สร้างพายุลมมาปะทะหน้าระบบอุณหภูมิที่ทำให้เหมือนได้สัมผัสอากาศตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและระบบหมอกที่โปรยละอองฝนในขณะที่สภาพแวดล้อมในเกมมีฝนตกบริษัทมีแผนที่จะทดลองเครื่องเล่นเกมนี้นะครับทั่วโลกประมาณ 1,000 เครื่องก่อนนะครับเพื่อเป็นการสำรวจตลาดใหม่และพัฒนาโอกาสธุรกิจเกมอาร์เคดรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี VR ครับนี่คือการรวมเอา VR ระบบจับภาพเคลื่อนไหวและโดรนขนาดเล็กไว้ด้วยกันระบบจะมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นที่ใส่จอภาพสวมศีรษะหรือ HMD ให้สนุกไปกับการตอบโต้ของนักแสดงที่ติดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและยังมีการแสดงภาพจาก HMD ไปบนจอภาพขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ชมที่ไม่ได้ใช้ HMD ได้ร่วมสนุกไปกับผู้เล่นอีกด้วยกล้องอินฟราเรดหลายตัวจะทำการจับการเคลื่อนไหวจากจุดที่ติดไว้บนวัตถุเช่นตัวคนหรือโดรนเพื่อวัดระยะตำแหน่งเหล่านั้นและนำตำแหน่ง3มิติที่ได้มาแปลงให้เป็นภาพเสมือนจริงมันให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากๆเลยล่ะค่ะสนุกดีค่ะสนุกมากๆเลยผมคิดว่าความบันเทิงรูปแบบใหม่นี้นะครับสามารถกลายเป็นความจริงได้เพราะเราสามารถส่งออกข้อมูล VR ให้แสดงในโลกแห่งความเป็นจริงและยังสามารถเข้าถึงข้อมูล VR ขณะที่ใช้ VR ได้ในเวลาเดียวกันนะครับดูเหมือนว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้เรามีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นสำหรับกิจกรรมยามว่างคือถ้าเกิดอยากจะได้เครื่องนี้ไปตั้งไว้ในบ้านเนี่ยนะฮะต้องหาพื้นที่วางก่อน โอ้เครื่องค่อนข้างใหญ่เหลือเกิน นะครับผมแล้วก็พื้นที่พอสมควรใช้พื้นที่พอสมควรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เคยเห็นห้างสรรพสินค้าหลายๆห้างเริ่มนำเครื่อง VR พวกนี้มาตั้งในห้างแล้วเพื่อลองรับดูก่อนสำรวจตลาดก่อนว่าถ้าเกิดเราจะเอาไอ้เครื่องนี้มาตั้งจริงๆเนี่ยจะสามารถเล่นได้ขนาดไหนแต่ผมว่า 2-3 ปีเนี่ยมีมาเมืองไทยแน่ๆเราก็ต้องรอดูกันนะฮะนี่พูดถึง VR แล้วเห็นอาจารย์บอกว่าวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI แล้วก็ VR ต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมฮะก็เมื่อกี้นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกมใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องการนำมาใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเริ่มใช้ VR ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบริษัทผลิตคอนเทนต์ของเกียวโตสร้างคอนเทนต์ของภาพเสมือนจริงที่รวบรวมข้อมูลพิเศษเฉพาะเมืองเกียวโตมาแสดงบน VRการได้ชมสวนญี่ปุ่นเดินเที่ยวในเทศกาลต่างๆหรือสัมผัสกับฤดูทั้ง4ของญี่ปุ่นแบบเหมือนจริงจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่เคยมาสัมผัสกับประสบการณ์เหล่านี้ให้เข้ามาเที่ยวเกียวโตเพราะภาพเสมือนจริงของสิ่งต่างๆนั้นเก็บรวบรวมมาจากภาพจริงของเมืองเกียวโตนั่นเอง
การนำสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถใช้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งต่างๆในเกียวโตได้ครับเช่นถ้าพูดถึงสวนญี่ปุ่นในเกียวโตที่เรียกว่าทาเรซันซุยใช้ภาพจากเครื่อง VR ก็จะทำให้รู้ว่ามันคือสวนเซนหรือสวนหินนั่นเองพร้อมกับมีเสียงบรรยายอธิบายความเป็นมาของสิ่งที่เห็นใน VR นี้ยังมีลูกเล่นให้คุณได้ติดตามเช่นขณะที่คุณกำลังนั่งมองอักษรที่วาดลวดลายบนฝาผนังห้องญี่ปุ่นอยู่ดีๆก็อาจจะกระโดดเข้าไปอยู่ในห้องชงชาแล้วไล่ตามถ้วยชาที่ลอยไปบนอากาศเป็นต้นนะครับตอนที่เราได้รับเชิญให้ไปแสดงขบวนแห่เทศกาลกีออนของเกียวโตที่ฝรั่งเศสมันเป็นเรื่องยากที่จะขนอุปกรณ์ทุกอย่างไปทั้งหมดได้แต่เราสามารถใช้ VR แสดงรายละเอียดได้ทั้งหมดอีกทั้งยังทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เสมือนจริงอีกด้วยครับและคุณยังสามารถเข้าไปอยู่ในปราสาทโบราณที่ปัจจุบันไม่หลงเหลืออยู่แล้วผ่านเกม VR ที่มีฉากของด่านต่างๆเป็นปราสาทในยุคเอโดะเกม VR ชื่ออุซางิโยจินโบสร้างมาจากตัวการ์ตูนสัญชาติอเมริกันชื่อดังที่มีอายุกว่า30ปีของนักเขียนชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นปัจจุบันปราสาทนิโจในเกียวโตได้สาบสูญไปแล้วแต่เรายังสามารถสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ได้ในแบบ VR โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมื่อสวมเครื่อง VR นี้แล้วคุณจะกลายเป็นนินจาที่ต้องฝึกฝนและเดินทางสำรวจไปทั่วตัวปราสาทและจะได้เห็นโครงสร้างของโบราณสถานแห่งนี้ที่เคยปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์คุณจะได้จับดาบญี่ปุ่นคันตนะได้มองเห็นตัวเองและได้สำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณมันมีรายละเอียดมากมายทั้งเรื่องของความสูงและขนาดของสิ่งต่างๆก็ใกล้เคียงกับของจริงผมอยากให้คุณได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของเกียวโตได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองของเราผ่านคอนเทนต์เหล่านี้ก่อนจากนั้นคุณค่อยมาเที่ยวเกียวโตด้วยตัวเองก็ได้นะครับเห็นชัดได้ว่าเทคโนโลยีทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่สนุกและน่าสนใจยิ่งกว่าเดิมโอ้สิ่งที่น่าเล่นมากเลยนะฮะอย่างเงี้ยน่าเล่นได้เห็นประวัติศาสตร์นะครับของเกียวโตซึ่งเกียวโตเนี่ยผมไป2ครั้งแล้วนะนะครับประวัติศาสตร์ของเขาแต่ละครั้งที่เราไปเนี่ยเราได้เห็นอย่างนึงแล้วพอไปครั้งที่2เนี่ยเราได้เห็นมากขึ้นมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าได้เก็บรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้ไปครั้งที่2แล้วก็อยากจะมีครั้งที่3ที่ได้ไปนะฮะรอบนี้อยากจะไปเล่นในเครื่อง VR นี่แหละจะได้ไปเที่ยวปราสาทที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกียวโตหรือเคยมีแต่หายสาบสูญไปนานแล้วจริงๆผมว่าเรานำเทคโนโลยีพวกนี้นะครับ VR เนี่ยจริงๆมาประยุกต์ใช้นะเสริมเรื่องการเรียนประวัติศาสตร์ผมว่าน่าสนใจนะเด็กๆหลายคนอาจจะบอกโอ้โหประวัติศาสตร์อะไรมันไม่ติดได้เลยแต่พอถ้าเกิดนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้เนี่ยผมว่ามันจะมีเสน่ห์แล้วน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแหละอาจจะได้อินมากขึ้นอาจจะได้เห็นประวัติศาสตร์มากขึ้นนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะได้เห็นอยากจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยกรุงเทพเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะพอทำเป็นภาพย้อนกลับไปนะครับเราอาจจะได้เห็นก็ได้หรือว่าเอออยากจะได้เห็นนู่นโอ้โหสมัยไหนไปได้หมดไปได้ทุกที่นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่เป็นนวัตกรรมดีๆเทคโนโลยีดีๆที่นำมาฝากกันในรายการ Tech Talk นั่นเองนะครับยังไงกับติดตามกันได้ครับกับรายการ Tech Talk ของเรานะครับประจำทุกอาทิตย์เลยนะฮะทางช่อง Mpod Family แห่งนี้วันนี้ครับผมนายฮิมครับผมนพดลครับเราสองคนก็ต้องลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ Tech Talk